ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวได้อย่างดีเยี่ยมสบู่กลีเซอรีนคอลลาเจนผสมซากุระกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะคันปากอยากเมาส์เห็นอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นสุดยอดสบู่นะเป็นนวัตกรรมที่เขาคิดค้นขึ้นมานะฮะสบู่กลีเซอรีนคอลลาเจนผสมซากุระนะฮะเน้นทำความสะอาดผิวนะฮะหลังล้างเนี่ยผิวจะนุ่มลื่นผิวสะอาดทำไมถึงนุ่มลื่นถึงทำไมถึงสะอาดกว่าสบู่ปกติยังไงคะเพราะว่าสบู่ปกติเนี่ยเขาจะผสมไขมันสัตว์แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกลีเซอรีนกลีเซอรีนเนี่ยเขาจะเหมาะสำหรับการล้างหน้าค่ะแม่นะฮะมันจะสะอาดนุ่มชุ่มชื้นผิวนะฮะแล้วก็ก้อนของเขาเนี่ยจะไม่เหลวเละติดมือหอมนะแม่เพราะว่าเขาเป็นกลีเซอรีนพี่เนี่ยเคยทำรายการเคเบิลทีวีมาเยอะพี่ถึงได้รู้ว่าสบู่กลีเซอรีนเนี่ยราคาเขาเนี่ยจะสูงกว่าสบู่ที่ขายอยู่ตามท้องตลาด5บาท10บาททั่วไปเพราะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเขาเป็นกลีเซอรีนนะฮะเขาไม่ใช่ไขมันสัตว์นะฮะหรือไขมันต่างๆไม่ใช่นะฮะเขาจะเหนือกว่านะฮะและที่สำคัญนั้นใช้ไปแล้วผิวไม่แห้งตึงและก็ไม่ลอกไม่มีขุยขาวมาบนผิวหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะฮะถ้าล้างอย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องเนี่ยผิวจะสว่างกระจ่างใสฝ้าที่มันเข้มๆจะจางลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะและก็ช่วยกระจัดเซลล์ผิวให้หลุดออกเนี่ยเพราะว่าถ้าเราล้างด้วยกลีเซอรีนเนี่ยอาบน้ำด้วยกลีเซอรีนหรือล้างผิวหน้าด้วยกลีเซอรีนเนี่ยไอเซลล์ผิวที่มันตกค้างตามผิวต่างๆเนี่ยมันจะถูกชำระล้างออกไปอย่างหมดจดแล้วก็เกลี้ยงเก่าไม่ทิ้งไอผู้เรียกว่าเซลล์ที่ตายแล้วบนใบหน้าเพราะเซลล์ที่ตายแล้วจะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยไม่สว่างกระจ่างใสและเป็นบ่อเกิดของริ้วรอยนะฮะวันนี้มาแล้วนะคุณผู้ชมนะสำหรับกลีเซอรีนคอลลาเจนผสมซากุระกับโปรโมชั่นพิเศษครับปกติ1ก้อนนะคะราคาอยู่ที่690บาทแต่วันนี้มาพร้อมโปรสุดพิเศษค่ะวันนี้ถ้าคุณรับไปเลย1ก้อนราคาอยู่ที่490บาทและพิเศษมากขึ้นไปกว่านั้นค่ะถ้าวันนี้คุณรับไป2ก้อนปกติราคาจะอยู่ที่1380บาทแต่วันนี้ถ้าคุณรับไปเลย2ก้อนได้แถมฟรีอีก2ก้อนในราคาเพียงแค่980บาทเท่านั้นสนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ชมนะย้ำนะฮะไม่ใช่สบู่ทั่วไปนะมันคือกลีเซอรีนนะฮะคอลลาเจนผสมซากุระกลีเซอรีนนะฮะผสมคอลลาเจนแล้วก็ผสมซากุระไม่ใช่สบู่ทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดนะฮะผู้ว่าเชียงใหม่ไม่รับเงินชอนบุรณะฮิรัน 1.3 ล้านบาทแจ้งไม่กระจ่างนะเหตุช่วงนี้ไม่สะดวกจะให้พบด้วยฮะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าหลังจากที่คุณชอนเนี่ยไปเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหมายเรียกครั้งที่2ในวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณชอนเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขานะจะมอบเงิน 1.3 ล้านบาทให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เอาไปใช้สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าตอนนี้ดับได้ยังคะแม่ดับไปชาติกว่าแล้วดับไปแล้วนะคะซึ่งทางด้านของผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่นะคุณเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์เขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าสิ่งที่คุณชอนบอกมานะคือผมจริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรจากคุณชอนเลยส่วนตัวมองว่ายังไม่ควรจะรับมอบเงินบริจาคเพราะว่าคุณชอนตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปของเงินให้กระจ่างได้เลยถูกต้องเอาง่ายๆก็เหมือนปฏิเสธนั่นแหละแม่ก็ปฏิเสธก็ไม่รับเพราะว่าเงินมันยังไม่มีที่มาที่ไปบัญชีมันยังฟังดูแล้วแปลกๆถ้าผู้ว่ารับเดี๋ยวก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นผู้ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่และเป็นพ่อเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องไปแจงมาให้เรียบร้อยก่อนไปอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมตรวจสอบว่าเงินเนี่ยมันล้าน300,000จริงหรือเปล่าหรือมัน30ล้านหรือมัน50ล้านกันแน่มันต้องแจงบัญชีแล้วที่เอาเงินออกไป 500,000 ใช่มั้ย 500,000 อะไรอย่างเงี้ยไปแจงให้เขาให้ได้ก่อนว่าเอาเงินออกไปทำไมเพราะว่ามันเป็นยอดเงินบริจาคมันเป็นยอดเงินบริจาคคุณจะเอาเงินยอดเงินบริจาคไปทำอย่างอื่นไม่ได้มันต้องประกาศตามวัตถุประสงค์เช่นดับไฟป่าคือดับไฟป่าเงินได้มาล้าน 300,000 หรือ30ล้านหรือ50ล้านก็ต้องให้ดับไฟป่าไม่ใช่เอาไปโปรโมทตัวเองไปโปรโมทเว็บไซต์อันนี้ผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ดับไฟป่าก็ต้องดับไฟป่าอย่างเดียวไม่ใช่เอาไปโควิด-19มันคนละประเด็นกันมันคนละประเด็นกันอย่างกรณีเอาง่ายๆตูนบอดี้สแลมพี่บินบรรลือฤทธิ์วิ่งก็คือเงินวิ่งบัญชีเปิดใหม่ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายขออนุญาตทุกจังหวัดนั่นเขาคือโปร่งใสเสร็จแล้วเขาก็ปิดเลยนะเขาก็ปิดรับบริจาคใช่อย่างกรณีของพี่บินเขารับน้ำท่วมก็คือน้ำท่วมให้น้ำท่วมคือน้ำท่วมใช่เขาไม่ใช่น้ำลดแล้วไปแจกอีกไม่ใช่น้ำท่วมคือน้ำท่วมนี่คือการบริจาคเนาะแล้วก็มันต้องให้ในระยะเวลาที่จบแล้วก็คือและเวลาที่กำลังได้รับผลกระทบของไฟป่าอยู่ไม่ใช่ไฟดับไปแล้วต้นไม้ขึ้นมาหมดแล้วไปให้อะไรใคร
นะถูกต้องไหมล่ะถูกต้องค่ะแม่เออไฟมันดับไปนานแล้วอะแล้วตอนนี้คนเชียงใหม่เขาไม่ได้มันโฟกัสเรื่องดับไฟป่าแล้วเพราะว่าเขาโฟกัสในเรื่องของมันสูญเสียอะไรไปบ้างต้องปลูกต้นไม้เพิ่มเติมไหมสภาพแวดล้อมเป็นยังไงเออมันต้องไปดูตรงนั้นซึ่งชอนประกาศว่าดับไฟป่ามันต้องให้ในระหว่างดับไฟป่าไม่ใช่ตอนนั้นมันดับไปตอนนี้มันจบแล้วผู้ว่าถึงเขาไม่รับเป็นพี่ก็ไม่รับเพราะเดี๋ยวจะปวดหัวนะฮะก็ติดตามกันต่อไปเกี่ยวกับคดีชอนบุรณะฮิรันนะคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้นทุนทางสังคมก็หมดแล้วนะฮะเผยภาพชีวิตหลังป่วยจำได้ไหมคุณทีภูมิธนวัฒน์หลังกลับคืนวงการยังได้คืนอีกเหรอล่าสุดล็อกคืนนะคะถ้าจำกันได้เนี่ยคือคุณทีเขาก็ป่วยนะคะป่วยด้วยโรควัณโรคทับตับแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองทำให้ในช่วงที่ป่วยเนี่ยตอนนั้นคือร่างกายสู้ผอมร่างกายสู้ผอมจนจำแทบไม่ได้นะคะแล้วก็กลายมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่มีคุณเอมี่แม็กซ์เขาก็เหมือนไปช่วยมีชายแฮกช่วยกันช่วยไปช่วยมาเกือบได้10ล้านค่ะคือก็ไปช่วยเยอะเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดนี่เลยเห็นไหมคะคุณทีเนี่ยอาการดีขึ้นมากหน้าตาเริ่มกลับมาหล่อเหลาแล้วก็รับงานได้อย่างเดิมแล้วนะคะกลับมาแสดงละครด้วยก็คอยจะอัปเดตชีวิตตัวเองอยู่เรื่อยๆผ่านใน Facebook นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าซีรีส์ก็มีงานหนังก็มาขอบคุณทุกโอกาสทุกโอกาสดีๆนะครับไปขอบคุณเอมมี่นุ่นไปขอบคุณเอมมี่ไปขอบคุณคนที่เขาบริจาคให้นะทีเนาะแต่ว่าในคอมเมนต์ของข่าวเนี้ยในคอมเมนต์ข้างล่างอ่ะนะฮะที่เต๋าเข้าไปอ่านเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนจะอวยพรทีหมดเลยอวยพรว่ายังไงคะแม่โอ้บอกทีเป็นคนน่ารักอ๋อเหรอเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีช่วยเอมมี่หรือยังตอนนี้คือพี่เอมมี่คือลำบากแล้วนะตอนเนี้ยเพราะว่าต้องอะไรนะเอมมี่มันชอบช่วยเหลือคนไงส่งค่าเทอมให้ลูกนี่หลายหมื่นแล้วเอาเงิน8ล้านไปช่วยเอมมี่บ้างเอมมี่ไม่มีตังค์เลี้ยงลูกแล้วทีตอนนี้ไม่ไหวแล้วแต่ในคอมเมนต์นี่ด่าสนั่นเลยนะอ้าวเมื่อกี้แม่โอ้ชื่นชมชื่นชมชื่นชมอะไรโป๊ะอะไรไม่โป๊ะในคอมเมนต์ในข่าวนี้แม่ไปดูข้างล่างโอ้ยทุกคนให้กำลังใจเพียบนะฮะแฟนคลับช็อกนะฮะอะไรอ่ะชื่ออะไรลูกริวเซโยโกฮาม่าค่ะโอ้โหโยโกฮาม่าเลยนะฮะนักแสดงดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นติดโควิด-19 แล้วอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนนะคะจัดไปแล้วค่ะสำนักข่าวญี่ปุ่น NHK รายงานนะคะว่าริวเซโยโกฮาม่าเขาเป็นเนี่ยนักแสดงดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นวัย23ปีเท่ากับคนเมื่อวานเลยนะติดเชื้อโควิด-19 เขาเนี่ยเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมหลังจากที่ซ้อมละครนะคะซึ่งผลการตรวจหาเชื้อโควิดออกมาเป็นบวกก็คือติดเชื้อโควิด-19 นั่นเองค่ะหลังจากที่พบเชื้อเนี่ยเขาก็ได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันทีส่วนทางต้นสังกัดของริวเซนะคะเขาก็บอกว่าต้องขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนที่ร่วมงานรวมถึงแฟนๆที่ให้การสนับสนุนต้องเป็นกังวลตอนนี้ทางริวเซได้เข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์แล้วก็จะเร่งฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงค่ะคุณผู้ชมนะตอนนี้ญี่ปุ่นเขาก็แย่อยู่นะฮะเมืองไทยเรายังโชคดีนะฮะส่วนใหญ่คนไทยในประเทศเนี่ยไม่มีติดหรอกค่ะที่มาก็มาจากเมืองนอก VIP เออนะคะ VIP ค่ะทูตนะฮะโชคดีนะที่เรายังไม่แบบมีใครติดเนาะมัลคาร่าเป็นนะเมื่อก่อนอ้าวเป็นอะไรคะแม่เป็นหนักกว่าโควิดอีกอ้าวเราเป็นอะไรเป็นโรคฝีดาษคืออะไรอ่ะเป็นโรคโบราณไงเมื่อก่อนมันจะมีไข้หวัดไข้หวัดสเปนนะหัดเยอรมันหัดอะไรเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นโรค100ปีมันจะมีโรคอย่างเงี้ยมาครั้งนึงที่หนักๆ100ปีมันจะมีโรคอย่างเงี้ยมาครั้งนึงมัลคาร่าเป็นกาหลังแอนกาหลังแอนกาหลังแอนวันนี้มันเดี๋ยววันนี้ใส่เสื้อดำนะจะไปชุมนุมอ้าวใช่เยาวชนกลุ่มปลดแอนแต่ไม่ได้ไปชุมนุมอย่างนั้นนะไปหาผู้ชายกินในที่ชุมนุมอ้าวอ๋อมีวัตถุประสงค์แอบแฝงแหมกระเทยไปในที่ชุมนุมที่มีนักศึกษาเธอนึกว่ากระเทยไปทำอะไรลูกสาวฉันน่ะไปอื้ออย่าให้พูดเอาจริงเหรอมีลูกสาวแม่ไปชุมนุมตั้งแต่สมัยชุมนุมตั้งแต่วันลงวันลาไม่ได้เสร็จสิแล้วแกล้งลงไม้กลางคืนนั่นแหละรวมยากลางคืนมันมืดมันสลัวกระเทยก็เลื้อยเก่งอย่าลืมสิเปลี่ยนแกล้งเปลี่ยนแล้วก็จับๆไปนะคำๆก็ปิ่นเล่าเออไหนมีผัวแล้วนะนะฮะคุณผู้ชมนะนี่เลยนะคุณผู้ชมนะสบู่กีซูรีนนะคะคอลลาเจนผสมซากุระนะฮะ
ย้ำนะฮะเขาเป็นกลีเซอรีนแท้นะฮะไม่ได้มันต่างจากสบู่ที่ขายตามท้องตลาดหรือตามห้างสรรพสินค้าที่5บาท10บาทมันไม่เหมือนกันนะฮะมันคือกลีเซอรีนนะฮะเน้นทำความสะอาดผิวนะฮะแล้วก็ล้างใบหน้านะฮะได้อย่างสะอาดใบหน้าไม่แห้งไม่เป็นขุยขาวและที่สำคัญไม่มีการลอกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะถ้าล้างอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล้างอย่างเป็นประจำใบหน้าของคุณจะสะอาดรูขุมขนกระชับและที่สำคัญฝ้าบางๆจะจางลงด้วยเช่นเดียวกันช่วยผลัดเซลล์ผิวที่สึกหรอให้หลุดออกไปอย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเซลล์ผิวต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมันสะสมบนใบหน้าเรามากจนเกินไปเนี่ยจะทำให้ใบหน้าเราหมองคล้ำแล้วก็มีริ้วรอยเล็กๆด้วยเช่นเดียวกันวันนี้นะฮะสบู่กีซูรีนผสมคอลลาเจนและซากุระมาในโปรโมชั่นพิเศษแล้วครับปกติ1ก้อนนะคะราคาที่690บาทแต่วันนี้ให้คุณพิเศษไปเลยค่ะ1ก้อนราคาเพียงแค่490บาทเท่านั้นและพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2ก้อนราคาปกติจะอยู่ที่1380บาทแต่วันนี้ถ้าคุณรับไปเลย2ก้อนให้ฟรีอีก2ก้อนนะคะรวมเป็น4ก้อนจ่ายเพียงแค่980บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ชมในช่วงหน้านะฮะเบิ้ลปทุมราชกับก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีเขามีเรื่องมีราวกันคุณผู้ชมนะโกรธกันนะฮะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเพราะอยู่คนละค่ายอีกคนนึงอยู่กามิโกอีกคนนึงอยู่ RS นะฮะค่ายคู่แข่งกันด้วยนะแซวกันไปแซวกันมาโกรธกันนะฮะรายละเอียดเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ